รู้สิบปากปิดเงียบเรื่องเตียงหักมานาน3เดือนล่าสุดพิธีกรนักแสดงหนุ่มแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ก็เปิดใจถึงการสะบั้นรักกับอดีตภรรยาแอร์โฮสเตสใบเฟิร์นเกวรินทร์หลังครองชีวิตคู่ได้เพียง8เดือนเท่านั้นแต่งานนี้เจ้าตัวไม่ขอลงลึกถึงสาเหตุเพราะกลัวว่าหากพูดไปอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับครอบครัวตนและอดีตภรรยาได้จึงอยากให้เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องภายในครอบครัวและยืนยันไม่ได้เลิกกันเพราะข่าวลือที่ว่าตนไม่แมนค่ะจะด้วยลุกด้วยคำพูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะมีเพื่อนที่เป็นสาวนิดนึงนะฮะก็เยอะก็อาจจะติดมือไม้อะไรอย่างเงี้ยออกเป็นธรรมดาตลกดีก็ผมชินแล้วไงฮะผมอยู่กับพี่วัดดำอย่างนั้นผมอยู่ไม่ได้เหรอฮะพี่วัดดำนี่ผมอาจจะเป็นผัวเขาแล้วก็ได้ฮะถ้าผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมรับมือกับเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแมนก็แมนครับจริงๆ มีการเลิกครั้งไหนสวยแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอยู่มันยังไงประคองมันยังไงพูดออกมาแบบไหนทำให้เขาไม่ได้รับผลมากให้เราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมาเจ็บช้ำน้ำใจมากไปกว่านี้หนุ่มแตงโมเผยว่าทั้งตนและอดีตภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งตั้งแต่เลิกรากันไปก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลยส่วนครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดมาตลอดและคอยเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ